จะอยากไม่อยากไปเลยอย่าแล้วฉันก็หาเมียที่สวยกว่าเด็กกว่าเธอได้สบายๆแต่เธอล่ะแค่จะไปเอาฮะสุดยอดหรออังผู้หญิงนะอย่าไปกลัวมันเฮ้ยโหสาวข้างบ้านเล่นได้สวยจังวะได้ว่ะเฮ้ยเล็กบีมเอ้ามาแล้วเหรอมานั่งก่อนนั่งก่อนงั้นเดี๋ยวบีมไปเอาอะไรมาให้กินนะโหสาวข้างบ้านมึงนี่สวยจังวะเมียกูโทรใหม่ละฮัลโหลอะไรของเธออีกอยากไม่อยากไปเลยอย่าแล้วฉันก็หาเมียที่สวยกว่าเด็กกว่าเธอได้สบายๆแต่เธอล่ะแค่จะไปเอาฮะสุดยอดหรออังผู้หญิงนะอย่าไปกลัวมันแกทำแบบนี้ถูกแล้ววันก่อนนะฉันก็เพิ่งทะเลาะกับเมียหาว่าฉันไม่พาไปงานวันเกิดแกจนตอนนี้ยังไม่คุยกับฉันเลยเหมือนเมียฉันเลยบ่นว่าฉันไม่พาออกมาข้างนอกไม่ดูสารรูปตัวเองบ้างเลยตั้งแต่คลอดลูกเสร็จอ้วนจนดูไม่ได้ใช้ให้ฉันพาออกมาข้างนอกได้ยังไงอายเขาแย่เลยอังกว่าเมียแกจะคลอดลูกได้มันไม่ง่ายเลยนะพูดตามตรงนะตอนนี้ฉันเห็นหน้าเมียฉันก็เบื่อแล้วนึกถึงสภาพตอนที่คลอดลูกเสร็จใหม่ๆนะโอ้หน้ามันน่าเกลียดมากตอนนี้นะท้องไรแบบน่ากลัวมากก่อนนอนฉันไม่กล้ามองหน้าเขาเลยว่ะกลัวเอาไปฝันไรใช่นี่อังไหนดูสาวข้างบ้านสิมันต้องอย่างนั้นหุ่นดีทั้งสวยแถมเซ็กซี่เนี่ยฉันเที่ยวไม่ติดเลยว่ะฉันว่านะเดี๋ยวฉันไม่เหมาะกับฉันเลยสักนิดใช่ฉันก็ว่างั้นแหละเมียแกไม่เหมาะกับแกเลยสักนิดใช่ไหมเมียแกที่เมื่อก่อนเคยหุ่นดีๆแถมยังจิตใจดีขนาดนั้นเขายังยอมคลอดลูกให้แกผู้หญิงที่ดีพร้อมขนาดนั้นไม่เหมาะกับคนเนรคุณอย่างแกเลยสักนิดนี่เล็กเมียแกพูดอย่างนี้หมายความว่ายังไงวะฉันเห็นด้วยกับเมียฉันนะใช่ผู้หญิงคนอื่นสวยแล้วก็มีเสน่ห์แต่เขาจะดีกับแกเท่าเมียแกไหมผู้หญิงที่ยอมซักถุงเท้าที่แกโยนใส่พื้นทุกวันมาเป็นปีๆเหรอนี่เล็กทำไมถึงคิงอังพวกแกคิดว่าสาวๆคนอื่นจะใส่ใจพวกแกอย่างที่เมียแกทำงั้นเหรอนอกจากเมียพวกแกแล้วจะมีใครยอมทนควันในห้องครัวทำอาหารให้พวกแกกินทุกวันและยังต้องคอยห่วงสุขภาพของพวกแกอีกและอีกอย่างต้องทนนิสัยแย่ๆของพวกแกด้วยเมียพวกแกยอมเจ็บปวดที่สุดในชีวิตเพื่อคลอดลูกออกมาและยังต้องเลี้ยงดูลูกจนเติบโตแถมยังต้องดูแลพ่อแม่ของพวกแกอีกเมื่อก่อนพวกแกเคยสัญญาอะไรกับเมียของพวกแกเอาไว้จำกันได้บ้างไหมก่อนแต่งงานเมียพวกแกก็สวยไม่แพ้ผู้หญิงคนอื่นเลยนี่บีมหยุดพูดเถอะพูดอะไรเยอะๆเนี่ยพอเลยนะสิ่งที่เมียพวกแกทำให้มันเทียบไม่ได้กับผู้หญิงคนอื่นเลยเหรอผู้หญิงทุกคนก็เคยสวยเคยมีเสน่ห์แต่พอพวกแกทำให้เขาต้องมาผิดชอบหน้าที่แม่บ้านกวาดบ้านถูบ้านซักผ้าทำกับข้าวและยังต้องคอยดูแลทั้งพ่อแม่และลูก
ังต้องช่วยพวกแกประหยัดค่าใช้จ่ายในบ้านอีกพี่เขาดูโทรมดูอ้วนดูไม่สวยเป็นเพราะพวกเขาไม่เคยมีเวลาได้ดูแลตัวเองเลยนี่พวกแกยังไม่เห็นอีกหรอว่าเมียของพวกแกเขาเสียสละกันมากแค่ไหนบีมฉันสงสัยนะทำไมผู้หญิงเวลาแต่งงานคลอดลูกแล้วถึงไม่ยอมแต่งตัวสวยๆล่ะเพราะเขาเอาเวลาที่มีทั้งหมดทุ่มเทให้กับครอบครัวไงผู้หญิงที่แต่งงานแล้วก็จะดูไม่ค่อยเพอร์เฟคหรอกนะแถมยังดูเป็นคนงี่เง่าอีกด้วยแต่ชีวิตคู่มันก็ต้องมีทะเลาะกันบ้างคิงแกรู้ไหมครอบครัวที่มีความสุขเบื้องหลังมักจะมีคนที่แบกรับความลำบากเอาไว้เสมอเพียงแค่แกต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงของเมียแกให้ได้พวกแกว่าผู้หญิงที่เขาเอาแต่แต่งตัวสวยๆเขาจะเอาเวลาที่ไหนไปทำงานบ้านใส่เสื้อผ้าสวยๆเวลาเลี้ยงลูกมันก็ไม่สะดวกหรอกนะแถมยังต้องทำกับข้าวทำงานบ้านอีกจะแต่งตัวสวยไปทำไมแล้วถ้าเอาเวลาไปเที่ยวเล่นข้างนอกนะก็จะไม่มีเวลามาดูแลลูกดูแลคนแก่ที่บ้านพวกแกเคยคิดกันบ้างไหมใช่ผู้ชายที่ฉลาดมักจะเข้าใจภรรยาที่ยอมทนลำบากเพื่อเขามีแต่ผู้ชายโง่ๆเท่านั้นแหละที่รังเกียจเมียดีๆในบ้านแล้วไปชอบผู้หญิงที่แต่งตัวสวยเป็นวันๆเออใช่อังนี่อังแกดูเสาข้างบ้านนี่มันต้องแบบนั้นสิทั้งสวยทั้งน่ารักพี่คิงมันหื่นไปเปล่ามันเล่นเวอร์เหมือน1.5เลยอะนี่อังแกดูสิเสาข้างบ้านมันต้องทำได้ไงวะแต่เขาจะดีกับแกเท่าเมียแกไหม